วัสดีครับวันนี้จะพามาทำชั้นวางสตรอเบอรี่นะครับด้วยอิฐบล็อกนะครับด้วยอิฐบล็อกนะครับกับไม้ไผ่นะครับการทำก็ไม่ยากนะครับใช้อิฐบล็อกแบบนี้นะครับใช้อิฐบล็อกแนวนอนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แนวตั้งตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ซีเมนต์เชื่อมติดอิฐบล็อกนะครับทั้งสองก้อนไว้ด้วยกันถ้าใครที่ไม่มีปูนซีเมนต์ก็ซื้อแบบผสมนะครับแบบสำเร็จรูปนะครับใช้ซีเมนต์แบบสำเร็จรูปมาผสมน้ำแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับแบบนี้สองก้อนต่อหนึ่งเสานะครับจากนั้นก็ใช้ลวดนะครับรัดข้างบนด้านบนนะครับหนึ่งเส้นไม้ไผ่ที่หนาๆหน่อยนะครับพวกเป็นแถวโคนต้นนะครับไม้ไผ่หนาๆโคนต้นนะครับมาวางจากนั้นก็ใช้ลวดนะครับใช้ลวดยึดไม้ไผ่นะครับสองด้านไว้เพื่อไม่ให้มันกระดกนะครับเวลาวางสตรอเบอรี่มันจะได้ไม่กระดกนะครับนะครับได้หนึ่งเสาก็แบบนี้นะครับจากนั้นก็นำมาวางเรียงกันประมาณสามเสานะครับแบบนี้นะครับแบบนี้สามเสาสี่เสาก็แล้วแต่นะความยาวของไม้ไผ่ก็แล้วแต่ขนาดที่ต้องการนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาไม้ไผ่มาพาดชั้นด้านบนนะครับเพื่อให้วางได้ประมาณ2แถวนะครับ2แถวก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ใช้3เสานะครับต่อ1แถวนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็นำสตรอเบอรี่มาวางแบบนี้นะครับอันนี้คือ2แถวนะครับสตรอเบอรี่2แถวนี่ครับเมื่อเขาออกไร้มามันก็จะย่อยลงมาอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันพวกเชื้อราพวกอะไรต่างๆนะครับคนที่ปลูกสตรอเบอรี่อันนี้ก็คือเพี้ยโดนเพี้ยทำลายอีกแล้วนะครับช่วงนี้เพี้ยไฟเพี้ยแป้งนะครับนี่ครับใช้ลวดยึดเอาไว้ไม่ให้มันกระดกนะครับเพียงเท่านี้นะครับการทำชั้นวางสตรอเบอรี่ส่วนที่ทำแบบใช้ไม้นะครับนานๆเข้ามันก็ผุนะครับไม้ผุอาจจะต้องเปลี่ยนไม้บ่อยอันนี้ก็แบบนี้ครับต้องเสริมแล้วเนี่ยปลวกกินนะครับไม้ผุก็ใช้ประมาณ3ปี2ปี3ปีครับถ้าใช้ไม้แบบนี้นะครับแต่ถ้าใช้แบบหยิบบล็อกนี่จะใช้ได้นานหน่อยเปลี่ยนเฉพาะไม้ด้านบนนะครับนี่ครับแค่เอาไม้ไผ่มาวางแล้วก็ลวดมัดแค่นี้ครับเราก็ได้ชั้นวางแบบง่ายๆนะครับจากอิฐบล็อกและไม้ไผ่ใครที่ปลูกสตรอเบอรี่เมื่อมันออกไหลเยอะๆนะครับต้องหาชั้นวางเพื่อนี่ครับไหลออกมาเยอะๆเลยมันต้องย้อยลงมาแบบนี้ครับถ้าเราไปวางไว้กับพื้นแล้วมันจะมีพวกเชื้อโรคเชื้อราต่างๆครับอันนี้ไหลที่สมบูรณ์จะเป็นเขียวๆแบบนี้นะครับนี่ต้นเดียวนะครับนี่เฉพาะต้นเดียววัน10กว่าไหลครับนี่ครับด้านนี้อีก2ไหลนะครับนี่เฉพาะต้นเดียวนะครับ3 4 5 6 7 8นะครับทางนี้อีก2 9 10นี่ต้นนี้เฉพาะต้นนี้กระถางนี้นะครับ10ไหลเข้าไปแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ใช
การวางสตรอเบอรี่จอกอิฐบล็อกกับไม้ไผ่นะครับตัวนี้ก็เตรียมไว้อีกแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ไรกำลังออกเยอะช่วงนี้ไรออกเยอะครับไรออกเยอะเก็บไม่ทันนี่ครับไรออกเยอะแยะเลยนี่จะไรครับไรสตรอเบอรี่เตรียมรองรับอีกแถวหนึ่งครับชั้นวางสตรอเบอรี่แบบง่ายๆครับอิฐบล็อกไม้ไผ่